สัทธาวาจาสิทธิ์พระผู้มีวาจาดั่งพระร่วงหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามประวัติและวัตถุมงคลพระครูมหาชัยบริรักษ์พระครูมหาชัยบริรักษ์หรือหลวงพ่อเชยอดีตเจ้าอาวาสรูปที่4ของวัดเจษฎารามท่านมีนามเดิมว่าเชยเอกน้อยเกิดเมื่อวันเสาร์ที่5เมษายนพ.ศ. 2422ตรงกับปีเถาะณบ้านวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโยมบิดาชื่อชื่นเอกน้อยโยมมารดาชื่อริ่งเอกน้อยการศึกษาในวัยเยาว์ได้เล่าเรียนอักษรสมัยยังอยู่สำนักปากพิงพิษณุโลกซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเกิดของท่านจนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีต่อมาบิดาและมารดาอพยพย้ายมาประกอบอาชีพที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครท่านได้ช่วยครอบครัวทำมาหากินจนกระทั่งอายุได้20ปีจึงทำการอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเจษฎารามเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะเสงตรงกับวันที่9เมษายนพ.ศ. 2448ได้รับฉายาว่าญาณวัตโนโดยมีพระครูสมุทรคณากรวัดตึกมหาชยารามเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการใหม่วัดแหลมสุวรรณารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการโตวัดโกรกรากเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อเชยหลังบวชไม่นานก็สามารถท่องบทสวดจิตตำนาน12ตำนานจนคล่องมุ่งศึกษาพระธรรมวินัยโดยไปศึกษากับพระอธิการใหม่วัดแหลมสุวรรณรามซึ่งอยู่ใกล้ๆกันท่านมีใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งหน้าศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ขณะนั้นการศึกษาทางด้านนี้ยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรท่านจึงเดินทางเข้ามายังกรุงเทพโดยพำนักอยู่ที่วัดสังกระจายธนบุรีซึ่งทางวัดสังกระจายเองก็ยังไม่มีสำนักเรียนจึงไปศึกษาที่วัดราชสิทธารามบ้างวัดประยูรดวงสาวาทบ้างท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสังกระจายถึง10พรรษาก็ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดสวนแก้วอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามขณะที่อยู่วัดได้ช่วยบริหารจัดการงานภายในวัดและทำการสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรด้วยช่วงนี้ท่านได้หันมาสนใจทางวิปัสสนากรรมฐานและเรื่องของวิทยาคมจึงเดินทางมาศึกษากับหลวงปู่นิลวัดตึกพระอุปัชฌาย์ของท่านซึ่งเป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเล่าเรียนวิชาจากพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆอีกหลายรูปอาทิหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยหลวงพ่อทรัพย์วัดบางเกาะเทพศักดิ์ได้รับการถ่ายทอดวิชาหลายแขนงและยังได้แลกเปลี่ยนวิชากับอาจารย์ที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันจนถึงพ.ศ. 2462พระอธิการบัวจันทรังสีเจ้าอาวาสวัดเจษฎารามมรณภาพลงท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทนและในปีเดียวกันก็ได้เป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัยต่อมาพ.ศ. 2469ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ปีพ.ศ. 2476ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูมหาชัยบริรักษ์และได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครต่อมาในปีพ.ศ. 2484ท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดด้วยเพราะหลวงพ่อเชยเริ่มชราภาพลงแล้วจนไม่สามารถบริหารกิจการงานได้เต็มที่หลวงพ่อเชยนับแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดท่านได้ทำการปฏิสังขรณ์วัดจนเป็นพระอารามที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวิชาความรู้ความสามารถทางด้านช่างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันท่านเป็นผู้ออกแบบเองทั้งสิ้นและจากความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อนั้นเมื่อดำริทำการสิ่งใดแล้วก็จะมีผู้คน
ชาวบ้านทั้งใกล้ไกลมาช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังจนแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็วสิ่งก่อสร้างในสมัยหลวงพ่ออาทิพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนหอพระไตรปิฎกหอสวดมนต์ศาลาบำเพ็ญกุศลโรงเรียนประชาบาลหลวงพ่อเชยแม้จะมีภาระในด้านการบริหารและการปกครองอยู่มากแต่ท่านก็ปลีกตัวออกมาต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนด้วยอัธยาศัยอันดีและด้วยอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กคือความเมตตาผู้น้อยในแต่ละวันมีผู้คนเดินทางมาหาเป็นจำนวนมากบ้างก็มาขอของขลังหรือขอให้รดน้ำมนต์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาขอให้ท่านช่วยรักษาเนื่องจากหลวงพ่อมีความสามารถในทางการแพทย์แผนโบราณใครไปพบท่านจะไม่มีคำว่าผิดหวังนอกจากนั้นยังให้ความช่วยเหลือวัดต่างๆที่มาขอความเมตตาจากหลวงพ่ออีกด้วยการพูดหรือการกระทำต่างๆนั้นหลวงพ่อเชยท่านจะออกคำสั่งเพียงครั้งเดียวไม่มีการพูดซ้ำสองหรือพูดเตือนความจำด้วยวาจาที่กล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั่นเองบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอยามว่างท่านจะเรียกภิกษุสามเณรรวมทั้งศิษย์วัดมาอบรมสั่งสอนอยู่เสมอเสมอแม้แต่ชาวบ้านบางคนที่ทำตัวเกเรเกเรท่านจะเรียกตัวมาสั่งสอนให้เลิกพฤติกรรมอย่างที่เป็นอยู่หันมาประกอบคุณงามความดีซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้เกรงการทำชั่วแต่หากกลัวปากของหลวงพ่อมากกว่าเพราะหลวงพ่อเชยหากท่านกล่าวอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าคราวหนึ่งที่วัดกลางจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลทางวัดนิมนต์พระคณาจารย์มาร่วมพิธีหลายรูปหลวงพ่อก็ได้รับนิมนต์ด้วยความบังเอิญท่านเหลือไปเห็นหลวงพ่อนาควัดใหญ่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจึงกล่าวสับหยอกขึ้นว่าท่านเป็นนาคท่านเดินออกไปข้างนอกไม่ได้นะเมื่อพิธีพุทธาภิเษกเสร็จสิ้นคณาจารย์ทั้งหลายต่างเดินออกจากพระอุโบสถกันแทบจะหมดเหลือแต่หลวงพ่อนาคเพียงรูปเดียวที่หาทางออกจากโบสถ์ไม่ได้จึงฉุดคิดขึ้นถึงคำพูดของหลวงพ่อเชยหากท่านลุกขึ้นเดินคงหาทางออกไม่เจอจึงลองคลานกับพื้นและก็เห็นประตูทางออกเลยเกิดเรื่องลือกันว่าหลวงพ่อเชยท่านมีวาจาสิทธิ์หลวงพ่อปกติท่านไม่ว่าใครนอกเสียจากตักเตือนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครถูกท่านว่ากล่าวแล้วก็นับว่าผู้นั้นเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วเรื่องที่มีคนทะเลาะวิวาทกันภายในวัดด้วยถ้อยคำมัทุรสที่หยาบคายเป็นที่หนวกหูรำคาญแก่พระเนนและญาติโยมท่านเห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงห้ามปรามแต่ผู้คนเหล่านั้นก็หาเชื่อฟังไม่ท่านจึงบอกให้ออกไปข้างนอกบริเวณวัดก็ไม่ยอมไปหลวงพ่อเลยสั่งศิษย์วัดช่วยนำตัวกันออกไปศิษย์ของท่านก็พลอยถูกด่าผสมไปด้วยหลวงพ่อจึงกล่าวขึ้นด้วยความไม่พอใจว่ามึงมันบ้าเอาดีไม่ได้แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อ10 กว่าปีก่อนคนบ้าคู่นี้ที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันก็ยังวนเวียนอยู่บริเวณแถวมหาชัยอีกเรื่องหนึ่งคือราวปีพ.ศ. 2487ขณะที่หลวงพ่อเชยกับลูกศิษย์กำลังไปช่วยซ่อมแซมเรือบิณฑบาตอยู่หน้าวัดมีเรือลำหนึ่งเล่นผ่านมาในเรือมีหลวงพ่อโอภาสีนั่งมาด้วยเพื่อจะไปงานประจำปีเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ที่วัดโคกขามพวกลูกศิษย์บอกหลวงพ่อว่าอยากจะไปเที่ยวงานเพื่อจะได้ของดีจากหลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปให้ช่วยซ่อมแซมเรือต่อท่านพูดพร้อมกับเอาฉายผ้าที่พาดไหลมาขมวดเป็นปมแล้วดึงทันทีนั้นก็มีเสียงดังปังเครื่องยนต์เรือดับซึ่งเป็นเรือที่หลวงพ่อโอภาสีนั่งมานั่นเองเรือลำนั้นต้องลอยเข้ามาจอดอยู่หน้าวัดผู้คนในเรือถือดอกไม้ธูปเทียนขึ้นมานมัสการท่านแต่หลวงพ่อบอกให้ไปไหว้พระในโบสถ์ไม่ใช่มาไหว้ตัวท่านและวันนั้นลูกศิษย์ของท่านต่างก็ได้รับแจกของดีจากหลวงพ่อโอภาสี
โดยไม่ต้องไปถึงวัดโคกขามเล่ากันว่าเมื่อเวลาว่างบางโอกาสท่านจะตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์เช่นปลาแล้วให้ศิษย์วัดตักน้ำใส่โหลมาท่านจะเอารูปปลาใส่ลงไปในโหลปลาจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตว่ายน้ำอยู่ไปมาวิชานี้หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือก็ทำได้เช่นกันคราวหนึ่งหลวงพ่อได้ลงไปส่งน้ำที่หน้าวัดตอนกลางคืนหลวงพ่อได้กลับไปที่กุฏิแล้วท่านนึกได้ว่าลืมสายลัดประคดไว้ที่ท่าน้ำจึงให้ศิษย์ไปเอาเมื่อศิษย์ไปที่ท่าน้ำก็รีบวิ่งกลับมาบอกหลวงพ่อว่าไม่เห็นสายรัดประคดแต่เห็นจระเข้ตัวหนึ่งนอนอยู่เมื่อท่านได้ฟังก็ยิ้มและพูดว่าคงจะตาฝาดลองไปใหม่คราวนี้ไปดูอีกทีสิศิษย์ผู้นั้นจึงไปยังท่าน้ำตามที่หลวงพ่อสั่งและก็เห็นสายรัดประคดแต่ไม่เห็นจระเข้ตัวนั้นซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์หลวงพ่อเชยตลอดระยะเวลาที่ได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาท่านไม่เคยปล่อยเวลาอันมีค่าให้สูญเปล่าได้สร้างประโยชน์ไว้มากทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายท่านเกิดอาพาธมีโรคเข้ามาเบียดเบียนป่วยเป็นโรคนิ่วถ่ายปัสสาวะลำบากหรือถ่ายไม่ออกและเป็นความปวดที่แสนทรมานแต่ท่านก็มีความอดทนอย่างยอดเมื่อศิษย์พยุงท่านไปถ่ายเบาท่านกลับหัวเราะและบอกว่าถ่ายไม่ออกว่ะท่านก็ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่26เมษายนพ.ศ.2500เวลา 4:15 น.รวมอายุ78ปี52พรรษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเชยอิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อมีทั้งตะกรุดผ้ายันพระเครื่องเนื้อโลหะและพระเนื้อดินเผาพี่รู้จักกันดีเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านปีพ.ศ. 2494เหรียญหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามรุ่นแรกหลวงพ่อเชยได้สร้างเหรียญเสมารูปเหมือนรุ่นแรกขึ้นแจกในการทำบุญฉลองวันเกิดเมื่อพ.ศ. 2494ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์หน้าแก่ตามที่วงการเรียกร้องพิมพ์หน้าหนุ่มมีจำนวนน้อยและท่านไม่ได้นำออกมาแจกใครแต่เก็บไว้ที่เพดานชั้นสองชั้นบนของกุฏิทางวัดมาพบเมื่อมีการรื้อถอนกุฏิเพื่อสร้างใหม่มีชนิดเนื้อทองแดงเพียงอย่างเดียวพิมพ์หน้าแก่มีชนิดเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงพิมพ์หน้านี้ท่านนำออกมาแจกในงานดังกล่าวจำนวนสร้างประมาณ 4,000 เหรียญด้านหน้าเป็นรูปของหลวงพ่อเชยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหลพาดผ้าสังคติไม่มีอักขระใดๆด้านหลังมีตัวหนังสือภาษาไทยโค้งด้านบนอ่านได้ว่าพระครูมหาชัยบริรักษ์เชยแถวล่างเขียนว่าอายุครบ72ปีพ.ศ. 2494ดังรูปภาพที่เห็นอยู่นี้เรียนหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามรุ่น2ได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นที่สองขึ้นหลังจากเหรียญรุ่นแรกได้แจกจ่ายหมดไปแล้วอย่างรวดเร็วเพื่อสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนเชยวิทยาทานลักษณะของเหรียญเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมยอดแหลมเป็นเหรียญแบบมีหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อเงินลงยาเงินและทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้บันทึกไว้ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเชยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหลพาดผ้าสังคติมีข้อความภาษาไทยใต้รูปว่าพระครูมหาชัยบริรักษ์เชยด้านหลังเหรียญเป็นอักษรไทยเขียนว่าที่ระลึกสร้างโรงเรียนวิทยาทานวัดเจษฎารามสมุทรสาคร 2,496 ปีพ.ศ. 2,495 ได้สร้างเหรียญหล่อประจำวัน
ปางต่างๆและพระอื่นๆในช่วงปีนี้หลวงพ่อเชยได้ทำการจัดสร้างเหรียญหล่อพระประจำวันรูปไข่ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านและลูกศิษย์ลูกหาโดยด้านหน้าจะเป็นรูปพระปางต่างๆตามวันสามารถแบ่งออกได้ถึง8พิมพ์ด้วยกันด้านหลังเป็นอักขระยันต์จัดสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลืองจำนวนการสร้างไม่เป็นที่ชัดเจนเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันอาทิตย์สร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเข้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์โดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางถวายเนตรประจำวันคนเกิดวันอาทิตย์ประทับบนฐานบัวกลมด้านข้างมีอักขระบูชาธาตุ4นมพทะด้านหลังผูกยันไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันจันทร์สร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อแบบโบราณเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่คนที่เกิดวันจันทร์โดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือห้ามสมุดประทับฐานบัวกลมด้านข้างมีอักขระบูชาธาตุ4นมพทะด้านหลังผูกยันต์ไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันอังคารสร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารโดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือปางปรินิพานประทับบนฐานบัว2ชั้นด้านข้างมีอักขระบูชาธาตุ4นมพทะด้านหลังผูกยันต์ไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันพุธกลางวันสร้างในปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันโดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทประทับบนฐานบัวกลมด้านข้างมีอักขระยันต์บูชาธาตุ4นมพทะด้านหลังผูกยันต์ไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันพุธกลางคืนสร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนโดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลหรือปางประจำวันพุธกลางคืนด้านข้างมีอักขระยันต์บูชาธาตุ4นมพทะด้านหลังผูกยันต์ไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันพฤหัสบดีสร้างในราวปีพ.ศ. 2495
ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีโดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงายรองด้านฐานเขียนอีกชั้นหนึ่งด้านข้างมีอักขระยันบูชาธาตุสี่นมะพทะด้านหลังผูกยันไตรสรณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันศุกร์สร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์โดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบเนื้อโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพุทธรูปปางลำพึงประทับบนฐานบัวกลมด้านข้างมีอักขระยันบูชาธาตุสี่นมพทะด้านหลังผูกยันไตรสรณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อประจำวันหลวงพ่อเชยพิมพ์วันเสาร์สร้างในราวปีพ.ศ. 2495ด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบเบ้าประกบหน้าหลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์โดยเหรียญหล่อจะมีหูในตัวสำหรับคล้องสร้อยห้อยคอเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบเหลืองอมเขียวตามแบบโลหะโบราณด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกเจ็ดเสียนด้านข้างมีอักขระยันบูชาธาตุสี่นมัพพทะด้านหลังผูกยันไตรสารณคมพุทธสังมิและอื่นๆเหรียญหล่อกีบัวหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามไม่ทราบปีสร้างที่แน่นอนคาดว่าน่าจะสร้างก่อนปีพ.ศ. 2500โดยเป็นพระที่หลวงพ่อเฉยสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่คณะศิษย์และญาติโยมที่บริจาคเงินให้แก่ทางวัดสร้างด้วยโลหะผสมแก่ทองเหลืองซึ่งโดยทั่วไปจะพบทั้งพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สองหน้าและพิมพ์หน้าเดียวด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิพาดผ้าสังคติด้านหลังมีทั้งที่เป็นแบบสองหน้าและแบบหน้าเดียวเหรียญหล่อชินราชหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามไม่ทราบปีสร้างแน่นอนคาดว่าน่าจะสร้างในช่วงปีพ.ศ. 2500เช่นกันโดยเหรียญหลวงพ่อชินราชหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลืองทรงสามเหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชจำลองด้านข้างเป็นลายกนกประทับบนฐานบัวสองชั้นส่วนด้านหลังเรียบงบน้ำอ้อยเนื้อดินผสมผงหลวงพ่อเชยวัดเจษฎารามสร้างขึ้นก่อนปีพ.ศ. 2500โดยเป็นพระเนื้อดินผสมผงเพียงชนิดเดียวที่หลวงพ่อเชยได้ทำการจัดสร้างเป็นพระหายากพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อสมัยก่อนเรียกว่าพระกลมปัจจุบันนิยมเรียกกันว่างบน้ำอ้อยโดยเนื้อดินผสมผงนั้นหลวงพ่อเชยเป็นผู้ที่ทำการรวบรวมและลงผงวิเศษด้วยตัวของท่านเองด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชรด้านล่างเป็นฐานบัวหนึ่งชั้นรองด้านฐานเขียงอีกทีหนึ่งมีอักขระยันด้านข้างซ้ายและขวาด้านหลังเรียบนูนไม่มีอักขระใดๆแม้ว่าหลวงพ่อเชยจะมรณภาพไปแล้วแต่ทางวัดจัดทำรูปปั้นจำลองขึ้นตั้งอยู่ใกล้เขตโรงเรียนติดทางสัญจรของผู้คนทั่วไปเด็กนักเรียนทุกคนจะหยุดไหว้หลวงพ่อทั้งเช้าและเย็นโดยเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยความศักดิ์สิทธิ์ของรูปจำลองหลวงพ่อ
ก็มีไม่น้อยในอาณาเขตจำกัดสำหรับผู้เข้าไปกราบไหว้สักการะนั้นห้ามมิให้นำเหล้าเข้าไปดื่มอย่างเด็ดขาดมีนักเลงสุราคนหนึ่งไม่เชื่ออยากจะลองจึงนำเหล้าเข้าไปดื่มพอเดินออกมาจากบริเวณก็เกิดอาการชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นผู้เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันแก้ไขและให้มาขอขมารูปจำลองหลวงพ่อจึงหายเป็นปกติแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ใจของพวกนักเลงสุราด้วยการต่อมาจึงได้มีพวกขี้เมาอยากลองของอีกคราวนี้นอกจากดื่มสุราแล้วยังตะโกนร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเป็นทำนองท้าทายเมื่อเป็นที่สาแก่ใจแล้วก็เดินออกไปจะกลับบ้านแต่ยังไปไม่ถึงไหนก็ถูกชายลึกลับเสียบเข้าด้วยมีดนอนจมกองเลือดอานุภาพของเหรียญหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์นักในด้านทางคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดเมตตามหานิยม